ก็มีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะฮะในเพจของสวิตเมล็ดก็ถามมาว่าผมใช้อะไรบ้างในการทัวร์กับวงสวิตเมล็ดนะครับอุปกรณ์ทั้งหลายขอเกริ่นไว้ก่อนนะฮะว่าผมไม่ได้เป็นคนมีความรู้เรื่องรุ่นเรื่องอะไรมากบางทีผมใช้ก็พี่แนะนำมาน้องแนะนำมาเพื่อนแนะนำมาแต่ว่าเรื่องยี่ห้อยังพอบอกได้นะเริ่มด้วยตัวแรกที่ต้องเปิดเลยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรสเตเบลไลเซอร์นะครับของเฟอร์แมนนะฮะตัวที่ต้องเปิดเป็นตัวที่2ที่เสียบมาจากตัวเฟอร์แมนเนี้ยก็เป็นตัว power นะครับ power amp angle นะฮะรุ่นนี้ก็ขอบคุณที่กบอินเตอร์มิวสิกนะครับต่อมาก็เป็นไวเลสอันนี้ขาดไม่ได้สำหรับแนวเราๆนะฮะเพราะว่าจะได้เวลาเดินไม่ได้สะดุดสายเนาะนี่ก็ใช้มานานมากนี่ตั้งแต่ชุดแรกเลยสภาพนี่ถ้าเห็นจริงๆก็เสาเขาก็ไม่เหลือผิวหนังเลยนะมันจะเป็นซี่กระดูกอย่างเดียวนะไม่ซื้อใหม่ด้วยยังใช้ได้อยู่ชัวร์ SLX ครับผมนี่ก็อันนี้ตัวพระเอกเลยก็ได้เพราะตัวนี้คือ X Effect นะครับแต่ของผมก็เป็นรุ่นปิดกำบันนิดนึงซอฟต์แวร์อะไรก็ไม่รองรับแล้วแต่ว่ามันก็สำหรับผมมันประโยชน์ที่เขามีทั้งหมดมันเพียงพอแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อะไรเยอะดอกลำโพงของ Redmi นะครับเช่นเดิมฮะจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วก็ยี่ห้อก็ไม่มีแล้วด้วยสุดที่โปรดิวเซอร์ผมเป็นคนดึงออกไปเองไม่รู้ทำไมนะฮะอันนี้ก็ตั้งแต่ชุดแรกเลยแล้วก็เป็นฟุตคอนโทรลนะฮะที่ไว้คอนโทรลเสียงเอฟเฟคทั้งหมดใน X นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ใช้ฟุตของ X โดยตรงนะครับผมใช้ของ Peak ครับใช้เจริญครับผมเยี่ยมครับกีตาร์ผมอย่างตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวหลักที่ใช้ทัวร์นะครับชื่อพี่ซุปกิบสัน SG นะครับปี2001ครับ ใช่ผมว่ามองไม่เห็นใช่หรือมั้งฮะตัวมันสีขาวมองเลขยากตัวนี้ออกแนวคาแรคเตอร์จะเสียงหนาได้เรื่องเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้พระเอกอีกตัวที่ใช้คือตอนนี้อยู่โรงหมอนะครับไปซ่อมอยู่คือกิบสัน SG อีกตัวหนึ่งปี97ครับตัวนี้คือใช้มานานมากตั้งแต่สมัยทำงานเล่นผับกลางคืนอะไรเงี้ยครับก็เอากลับมาใช้ใหม่ Les Paul กิบสัน Les Paul ปี95อีกตัวทุกคนจำได้ชอบติดสติ๊กเกอร์เยอะๆครับพักไปก่อนหนัก แก่แล้วปวดไหล่อีกตัวก็ Flying V กิบสัน Flying V ปี95หรือ97เนี่ยแหละตัวนี้ก็เป็นตัวใช้หลักในชุดอัลบั้มที่2ของเรานะครับ Sound of Silence มีเช็คเตอร์ครับเช็คเตอร์จอดอยู่นี่ต้องขอบคุณ Inter Music อีก1ครั้งครับผมเช็คเตอร์รุ่นเอาอีกแล้วรุ่นมันเขียนว่า Japan Research อ่ะฮะก็แต่ว่าบอกรุ่นเป็นเลขๆนี่ก็ว่ากันนะหรือไงก็ถ้าอยากสนใจจริงก็ลองติดต่อที่ Inter Music ได้ครับถือว่าอันนี้ก็คือได้ถามไว้อยู่ในเพจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอยากให้วงปล่อยคลิปเล่นเพลงอะไรให้ดูเลยนะครับอาจจะไม่ได้สอนซะทีเดียวครับเรียกว่าเล่นให้ดูดีกว่านะฮะเพราะว่าทฤษฎีก็ไม่ค่อยได้เรื่องด้วยเท่าที่อ่านมามี2เพลงที่เยอะเหมือนกันก็คือเพลงลั่นนะครับแล้วก็หลอมละลายซึ่งมาจากชุดแรกของเราในฮิปวิเวทนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะสอน2เพลงนี้ไปเลยละกันสอนไม่ได้สิเล่นให้ดูไม่สอนเล่นให้ดูนะครับผมก็กีตาร์ของผมนะครับคือถ้าจะเล่นตามลูกนิ้วแบบผมเนี่ยก็จะตั้งเป็นสาย6เป็น C สาย5เป็น G สาย4เป็น C สาย3เป็น F สาย2เป็น A สาย1เป็น D ขอเริ่มด้วยเพลง หลอมละลายนะฮะถ้าใครเคยเห็นสวิตเล่นสดมาก็จะเห็นไอ้ท่อนแรกที่มันถ้าฟังเวอร์ชั่นในแผ่นด้วยจะมีเสียงแบบอะไรเงี้ยคือก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากถ้าท่อนนั้นไม่ต้องแกะตามผมก็ได้เพราะว่าผมก็มั่วทุกโชว์อยู่แล้วท่อนนั้นมันเหมือนมันเป็นน้อยอะเป็นน้อยนะแต่เดี๋ยวจะทำให้เห็นบรรยากาศละกันแล้วก็อันนี้ผมจะเล่นไปถึงจบเวอร์สนะครับก่อนที่จะเข้าพีฮุกนะโอเคลองดูWe'll be right back.
โอเคเมื่อกี้คือท่อนช่วงเข้าอินโทรนะครับที่จะเล่นเป็นพวกนอยส์อะไรก็ไม่มีอะไรมากครับก็แล้วแต่เราเลยตรงนั้นผมว่านะแล้วก็มาเข้าจริงๆที่เล่นก็คือจะเป็นท่อนเวิร์สนะครับเวิร์สแรกก็ผมจะเล่นเป็นไม่มีอะไรมากก็ใส่ดีเลย์ไปแถบดีเลย์ให้เท่าๆเพลงไปฮะหรือมั่วๆไปก็ได้ก็บอกไว้ก่อนนะฮะอาจจะไม่เหมือนในเวอร์ชันออริจินอลนักนะครับเพราะว่าทุกอย่างผ่านมาเนิ่นนานนะครับทั้ง2เพลงที่ผมจะเล่นให้พวกคุณดูนะครับครับผมก็ท่อนต่อไปก็จะเป็นท่อนผมเรียกว่าท่อนผีหุกไม่รู้เขาจริงๆเขาเรียกกันยังไงนะฮะก็ผมเดี๋ยวจะเล่นตามเพลงให้ดูก่อนโอเคครับผมก็เมื่อกี้จะเป็นท่อนพีฮุกจนถึงท่อนฮุกนะฮะก็อย่าไอตอนผมรูดเพื่อเข้าท่อนนั้นจริงๆในแผ่นมันไม่มีนะฮะแต่ผมก็เหมือนตอนเล่นสดก็เล่นอย่างนี้มาตลอดก็เลยชินนะเดี๋ยวจะเล่นแบบช้าๆให้ดูนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่แบบนะครับมันเหมือนเล่นวนๆไปนะครับเป็นเมโลดี้วนๆไปเป็นนี่ตัวแรกตัวคอร์ดต่อไปก็กลับไปแบบคอร์ดแรกอีกทีโอเคครับต่อไปเป็นสองเข้าหกแหละดีใส่บนไปด้วยนะฮะครับผมท่านี้แล้วก็เข้าฮุกเป็นเมื่อกี้เป็นท่อนหลังฮุก2นะครับก็เหมือนจะเป็นท่อนแยกสักอย่างครับท่อนบิดท่อนอะไรก็เรียกกันไปนะฮะก็เหมือนผมก็จะเล่นเป็นแค่เล่นผ่านเพราะจะเป็นท่อนที่อันจะโชว์เรื่องมันจะเล่นลายอะไรเงี้ยครับผมก็จะเหมือนเป็นริทึมลองมันก็ตามกองไปนะครับ
ล่นเป็นให้ดูอีกทีเล่นเป็นช้าๆให้ดูเลยต่อไปครับมันก็จะเป็นท่อนส่งเพื่อไปอีกท่อนหนึ่งฮะก็อันนี้ก็จะยุบยับหนักเข้าไปอีกนะครับสไตล์สกีโม่ก็ที่ไม่มีอะไรมากตอนอัดผมก็จำไม่ได้มันเหมือนเล่นอะไรให้มันดูแบบยุบยับที่สุดอะแต่ตอนเล่นสดเดี๋ยวนี้ผมจะเล่นเป็นท่อนส่งมันเป็นฮาร์โมนิกนะฮะพอมันก็คือครึ่งแรกเล่นเหมือนเดิมนะฮะครึ่งหลังก็ไปเลยแล้วแต่คุณเลยครับแต่ของผมจะเล่นเป็นแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเลยนะฮะก็หลังจากท่อนนี้ก็จะเป็นดีดปล่อยเข้าไปอีกคราวนี้คือก็ส่งเป็นผมส่งเป็นกัดปิ๊กนะครับให้มันเพี้ยนครับอีกนะฮะก็จะมีตัวนี้มันฟังดูมันเลอะเทอะนะฮะแต่มันเวลาเล่นมันได้ลมท่อนที่ทุกคนเราจะบังคับให้ทุกคนร้องโห่ฮาพร้อมกันนะฮะท่อนนั้นผมก็จะเล่นตามแพทเทิร์นกองแต่ว่าก็จะมีลายเป็นเมโลดี้ซ้ำๆวนอยู่ในนั้นนิดหน่อยคือเป็นต่อด้วยเราจะเรียกว่าท่อนโซโล่ก็ได้มั้งครับนะฮะก็เดี๋ยวลองดูประมาณนี้ทำทันเนอะโอเคจบเข้าฮุกเมื่อกี้คือแล้วก็เข้าฮุกเลยเข้าฮุกก็คราวนี้ไม่มีอะไรตามริทึมธรรมดาเดี๋ยวเล่นเล่นเล่นตามเพลงให้ฟังก่อนแล้วกันรอบหนึ่งเมื่อกี้มีอยู่จริงๆก็หลักๆผมลายผมก็ตีคอร์ดธรรมดาเนี่ยแหละฮะแต่ว่าก็จะมีแถมให้นิดนึงที่เมื่อกี้เห็นเล่นเป็นลายจริงๆแล้วมันคือลายเดียวกับท่อนพรีฮุกเนี่ยแหละครับนะฮะเดี๋ยวก็จะเล่นให้ดูอีกทีแล้วกันแต่ริทึมมือขวาของผมตอนถ้าตอนตีคอร์ดมันคือเล่นตามกองเลยครับมันคือตอนอัดอาจจะไม่ได้อย่างนี้ด้วยซ้ำแต่ยิ่งเล่นไปนานๆมันยิ่งแบบพอมันชินกับกรุ๊ปกองเกินไปแล้วอะไรเงี้ยฮะก็เลยใช้ทำอย่างนั้นมาตลอดก็จะเป็นประมาณนี้เท่านั้นแหละครับที่เหลือก็อย่างที่พูดนะตามจังหวะของเรียบร้อยครับเพลงนี้
เคครับสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับเพลงลั่นครับผมก็ท่อนแรกนี่แหละโอเคก็เมื่อกี้เป็นท่อนเวิร์ดของลั่นนะฮะเรียกว่าเวิร์ดก็ได้นะโอเคต่อไปเล่นช้าๆให้ดูนะฮะแล้วก็จะมีช่วงที่ร้องเป็นเมโลดี้หน่อยผมก็จะเล่นลายกุ้งยิงกุ้งยิงนิดนึงก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็กลับไปเข้าลิฟต์เมื่อกี้อีกทีโอเคครับผมต่อไปผมจะเล่นตั้งแต่ที่2ไปถึงช่วงกลางเพลงนะฮะครับเมื่อกี้ก็มันจะเป็นท่อนโชว์หลักๆของเพลงแต่เมื่อกี้มาจากฮุกเดี๋ยวลืมบอกไปขอบอกแค่ท่อนเข้าฮุกก็จะเป็นนะครับท่อนฮุกก็จะมีอยู่3คอร์ดวนกันก็จะมีแล้วก็ส่วนท่อนนั่นแหละท่อนนั้นโอเคก็เดี๋ยวจะเล่นช้าๆให้ดูนะครับเป็นสะบัดนิดนึงนะประมาณนี้ก็แล้วก็อีกท่อนหนึ่งก็เราก็จะผมแนะนำว่าจริงๆมันเล่นไม่ยากมันแค่จำนะครับท่อนที่เป็นเล่นเป็นน้อยเชื่อเยอะก็เป็นคือปกติเราจับเป็นสลับกับสายบนนะฮะ
ลองไปจำกันดูนะครับถ้าสอนก็ผมคงไม่ต้องสอนอะไรมันไว้ใช้จำอย่างเดียวโอเคครับผมมีเหลือท่อนนี้แหละครับเพราะว่าส่วนใหญ่เพลงนี้ผมจะเล่นเป็นริทึมซะส่วนใหญ่นะฮะก็คืออาจจะมันก็ไม่มีอะไรมากคือคอร์ดช่วงหลังก็จะมีคอร์ดก็วนไปยันจบนะครับก็เปลี่ยนตามสัดส่วนของเพลงไปนะฮะก็แต่ลายที่ผมจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูนะครับเป็นลายประสานครับจบแล้วจ้าอย่างเพลงลั่นนี้นะฮะก็ยังไงก็อาจจะไม่ได้บอกหมดทุกอย่างแต่ว่าบางอันมันก็แค่การเราแค่เป็นริทึมของเพลงอาจจะแต่ลองแกะกันดูนะครับแต่ว่าที่จะสอนนี่คือในท่อนที่มันเข้าใจเวลาฟังออริจินอลมันยุบยับอ่ะอันนี้ก็เลยแบบมาแยกโซนให้ดูว่าโอเคจริงๆรายละเอียดมันเป็นยังไงแต่ว่าพวกพาริทึมอะไรอย่างนี้ก็น่าจะไม่ยากเกินทุกคนนะครับก็ลองดูนะครับเล่นให้ดูไปแล้ว2เพลงนะฮะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ทนดูผมมาสักพักใหญ่นะฮะก็ได้ประโยชน์มากหรือน้อยก็ขออภัยไว้ก่อนละกันนะครับก็ยังไงก็อยากให้ติดตามดูสวิสเมล็ดทีวีในตอนหน้านะครับว่าเราจะมีอะไรให้คุณหรือถ้าคุณต้องการให้เราทำอะไรให้คุณหรือเล่นเพลงอะไรอีกหรือนำเสนอสิ่งไหนลองแสดงความคิดเห็นมาได้ที่เพจของสวิสเมล็ดได้นะครับผมเจอกันตอนหน้าครับโอ้เสียงหมดเดี๋ยวเชี่ยเอามาใหม่เสียเร็วไปว่ะเอาใหม่ดีกว่ากูไม่ได้เล่นแบบช้านานแล้วกูไม่รู้ว่าพอเล่นช้าต้องเล่นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอลองก่อนเหมือนกูจะเล่นผิดไว้นับท่อนผิดพี่สุดท้ายสำหรับวันนี้ครับเพลงลั่นครับผมจ้องเข้าไม่ทันเดี๋ยวเลย3 2 1หลอนเลยไม่ได้หยุดเลยกูเอาใหม่เล่นยากหายเล่นช้า